ราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจร้านอาหารทะเลนะคะในอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเขาได้คิดค้นเมนูครีเอทขึ้นมาใหม่โดยฝีมือของเขาเองเลยค่ะค่ะส่วนเมนูอาหารจะน่าทานแค่ไหนและอาหารจะอร่อยขนาดไหนนั้นนะคะต้องติดตามไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้หญิงเก่ง2คนเลยค่ะตามไปคุยกันเลยดีกว่านะคะเราสองคนนะคะก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะพี่เชอรี่กับพี่ปุ๊กนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน Fat Fish Seafood and Bistro ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กกับพี่เชอรี่ค่ะถามหน่อยค่ะว่าคอนเซ็ปต์ของร้านที่นี่เป็นยังไงคะก็คือจะเน้นหลักๆคือเป็นอาหารซีฟู้ดนะคะเพราะว่าทั้งเราสองคนก็ชอบอาหารประเภทอาหารทะเลแล้วก็ตอนนี้เราก็เห็นว่าในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีร้านที่เป็นคอนเซ็ปต์ซีฟู้ดโดยเฉพาะเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งแต่ว่าไม่แฟนซีอะไรมากมายนะคะจะแบบว่าง่ายๆแทนอยากทราบว่าการตกแต่งของร้านเนี่ยใช้สไตล์อะไรคะแล้วทำไมถึงเลือกใช้สไตล์นี้ก็เป็นแบบบิสโตรนะคะค่ะเราก็อยากให้ร้านแบบว่านอกจากเสิร์ฟอาหารง่ายๆแล้วร้านเวลาไปนั่งทานเนี่ยก็จะได้สบายๆด้วยแล้วก็ให้ความแบบอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนแบบเรานั่งอยู่ที่บ้านพี่ปุ๊กพี่เชอรี่คะอาหารบนโต๊ะนี้น่าทานมากๆจริงๆแล้วอยากจะขอลองชิมนะคะจะได้ไปบอกต่อคุณผู้ชมได้ว่าอาหารเนี่ยอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวขอชิมนะคะเชิญเลยค่ะมีอะไรบ้างนี้นะคะคาปาโชนะคะก็คือเป็นก็จะอันนี้จะมี2อย่างคือแซลมอนกับสแกลล็อปก็คือเนื้อนี่ก็จะเป็นดิบนะคะแล้วก็จะสไลด์บางๆแล้วก็จะไปหมักกับน้ำมันมะกอกหอมแดงแล้วก็พวกเครื่องเทศ 2-3 อย่างนะคะหมักไว้แล้วเสร็จแล้วก่อนทานนี่เราก็จะทานเย็นบีบกับมะนาวนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็ครูตองซึ่งอบขนมปังอบกับน้ำมันมะกอกแล้วก็มีหมักร็อกเก็ตนิดนึงเพื่อจะได้เพิ่มรสชาติอันนี้ก็อันนี้เป็นเมนอ่ะนะคะเป็นแก้มวัวตุ๋นค่ะแต้มแก้มวัวตุ๋นไวน์แดงนะคะแก้มวัวนี้มันก็จะเป็นส่วนตัวเนื้อส่วนมันจะคล้ายๆกับน่องที่เราเคยทานคล้ายเนื้อลายนะคะแต่เมื่อกี้มันจะแก้มมันก็จะมีความทั้งเหนียวทั้งนุ่มในตัวเดียวกันนุ่มมากพี่ใช้ตุ๋นเวลานานมากใช้เวลาอร่อยสมควรกันแบบตุ๋นมา3ชั่วโมงมันต้องแบบนี้ค่ะนุ่มมากๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออยสเตอร์นะคะจริงๆร้านเราก็จะมีเสิร์ฟแบบว่าดิบๆด้วยก็คือเป็นเลยบางทีจะมาจากฝรั่งเศสบ้างหรือมาจากอเมริกาบ้างแต่นี่จะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ไม่ทานดิบเราก็จะไปเป็นเบคออยสเตอร์ไปกับโมเน่ซอสแล้วก็ข้างในจะมีสปินิชแล้วก็เป็นเบคอนกรอบนะคะFish and chips ค่ะก็เป็น traditional ของสไตล์อังกฤษแต่ว่าเราก็มาทำเป็นสไตล์ของเราที่เสิร์ฟกับซอสสามอย่างชาติดีมากๆเลยค่ะค่ะพี่ปุ๊กพี่เชอรี่ค่ะก่อนที่จะมาทำร้านอาหารเนี่ยทำอาชีพอะไรกันมาก่อนนะคะพี่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็นำเข้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอิงเรื่องอาหารบ้างส่งออกเป็นพวกอาหารแห้งส่งไปขายต่างประเทศส่วนพี่ก็เป็นทางบริษัทที่ทำที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ finance ดูไม่เกี่ยวกับอาหารเลยนะแล้วยังไงทำไมสองคนถึงได้มาเจอกันแล้วถึงได้มาจับธุรกิจเป็นอาหารเกี่ยวกับทำร้านอาหารทะเลด้วยคะก็มีความชอบทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วพอตอนโรงเรียนคือคนโรงเรียนมาเปิดเนี่ยเราก็ไปดูท่าทางที่อะไรเป็นยังไงก็เลยไปเรียนแล้วก็เชอรี่ก็คล้ายๆกันก็เลยไปเจอกันที่นั่นอ๋อคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนไปรู้จักกันที่โรงเรียนสอนทำอาหารก็ชวนกันไปทานอะไรกันค่ะแล้วก็ชว
นกันไปซ้อมทำกับข้าวที่บ้านเพื่อนสนุกสนานเลี้ยงเพื่อนใช่เรียนทำอาหารทำอร่อยแล้วสรรหาที่กินมาจนเยอะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะมาทำร้านของเองไม่เชิงอะเพราะว่าไม่ค่อยกล้าค่ะยังไม่กล้าตอนแรกยังไม่กล้ามีเพื่อนโทรมาบอกว่ามีร้านตรงนี้ว่างอยู่ทำไว้ก็เลยไม่กล้าทำคนเดียวก็เลยแล้วหลังจากนั้นตอนที่เปิดแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างนะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะพอมาเปิดแล้วเปิดมาก็เจอปัญหาทางด้านการเงินอะค่ะเพราะว่าเปิดมาพอดีเลยตอนเดือนเมษายนปีที่แล้วที่ตอนนั้นกำลังเดินขบวนอะไรเลยเราก็เอาเขาอย่างไรดีคือตอนนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้อะนะคะเราก็ต้องก็คือไปต่อไปแล้วก็อย่างที่ว่าเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาที่จะเตรียมตัวพอตอนที่ธุรกิจจบไปเนี่ยลูกค้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้ากลับมาเยอะนะคะเพราะว่าจากที่ว่าโอเคเหมือนกับว่าเราก็ค่อนข้างสนิทกันก็เข้าใจกับลูกค้าเขาอยากทานอะไรก็บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีโอกาสที่มีลูกค้าที่เทิร์นคัสโตเมอร์เยอะจะคิดว่าตรงไหนอะคะที่มันดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาทานที่ร้านเราอีกด้วยคุณภาพแล้วก็ความอร่อยของที่ร้านด้วยแล้วก็เรื่องของราคาซึ่งก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้สูงมากสำหรับคุณภาพอาหารที่ได้จริงๆนะอร่อยจริงตอนนี้ส่งผลดียังไงกับครอบครัวของเราบ้างคะก็น่าจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรก็มาทานข้าวที่ร้านใช่แล้วก็บางทีก็มันเป็นธุรกิจที่ว่ามันเรียกว่าสู่สาธารณชนนะคะทุกคนก็ช่วยกันโปรโมทกันได้ว่าโอ้ยนี่นะลูกมีที่ร้านอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยกันนู่นอะไรกันก็ทำให้ความใกล้ชิดในครอบครัวมีมากขึ้นนะคะแล้วพี่เชอรี่กับพี่ปุ๊กคิดว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันช่วยเติมเต็มชีวิตของเราให้มันสมบูรณ์แบบยังไงบ้างอะคะมันก็เหมือนกับว่าทำให้เหมือนกับฝันที่เป็นจริงนะคะทางนึงนะคะแต่ว่าโอเคตรงเนี้ยจุดหนึ่งแต่ว่าจากนั้นความสำเร็จเนี่ยเราก็ยังต้องพยายามต่อไปนะคะมันไม่มีถึงหรอกวันนั้นที่ว่าโอเคฉันพอแล้วร้านเพื่อความสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพัฒนาต่อไปแล้วพี่เชอรี่อะคะก็อย่างเรื่องของร้านเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเมนูก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จมันไม่ได้หยุดแค่วันนี้จริงๆก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเลยค่ะจะบอกว่าทุกวันนี้พอใจไหมที่มีร้านมีชีวิตก็ถือว่าเกิดความสำเร็จความพอใจของตัวเองในระดับนึงแล้วค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่ปุ๊กกับพี่เชอรี่นะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะเกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจก็ได้ค่ะถ้าใครคิดอยากจะเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าอย่าหยุดที่จะแบบเลิกฝันเลิกตามความฝันตัวเองก็อย่าคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเหมือนเมื่อก่อนนี้ที่ปุ๊กพี่ก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีวันนี้ก็อยากให้คิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้แล้วมันก็จะทำได้เองค่ะทำนะคะต้องลองแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็รักนะคะแล้วก็เริ่มจากตรงนี้และนี่แหละค่ะที่ทำให้ Fatsis Seafood Bistro นะคะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กและพี่เชอรี่มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจให้กับเรา2คนและคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะ